ู้สึกว่าช่วงนี้แบบชีวิตกูแปลกๆอ่ะคือเหมือนบางอย่างกูก็ทำไปแบบเวลาจะทำอะไรคือกูทำไปแบบไม่มีเหตุผลอ่ะจำเป็นต้องมีเหตุผลทุกเรื่องป่ะสมมติมึงตื่นเช้ามามึงอยากกินก๋วยเตี๋ยวมันก็ไม่เห็นมีเหตุผลเลยอ่ะเข้าใจป่ะมันไม่มีเหตุผลว่าอ่ะทำไมมึงถึงอยากกินก๋วยเตี๋ยวไม่รู้ดิมันเหมือนมีคนมาบังคับกูอ่ะมึงอุ๊ยไม่มีหรอกอยู่ไหนเนี่ยเมื่อกี้ยังด่าไม่จบเลยปารีสฮะเดี๋ยววันศุกร์กูก็กลับแล้วนี่มาไม่มีเสื้อหนาวด้วยเนี่ยแม่กูบอกจะโอนเงินมาให้วันเสาร์กูว่าไม่ทันแล้วมึงเป็นหาอะไรเนี่ยก็ไม่รู้อ่ะมึงอยู่ดีกูรู้สึกอยากมาปารีสก็เลยมาเลยอ่ะตอนกูมีเมนแม่ก็ไม่มีผลขนาดนี้นะแม่ไม่เกี่ยวปะวะแล้วนี่อยู่นั่นมึงทำอะไรบ้างเนี่ยนอนฮะก็ไม่เจ็ดแหลกให้ทำไงวะไม่ชอบเลยว่ะมาคนเดียวแบบนี้มันเหมือนอยู่อีกโลกนึงเลยอ่ะถ้าวันนึงกูไม่มีพ่อแม่ไม่มีมึงไม่มีใครเลยกูจะอยู่ไงวะกูก็เคยคิดนะที่กูทำกิจกรรมแล้วแบบไม่มีใครถ่ายรูปกูเลยอ่ะกูเลยหารูปไม่ได้ใครรักมึงว่ะเดี๋ยวมึงจะเข้าห้องน้ำมั้ยเนี่ยไม่เข้าอ๋อตั้งปากเมย์ฮะกูรักมึงว่ะรู้แล้วไปมึงปะเฮ้ยเมย์กูรักมึงจริงๆนะเนี่ยกูจริงจังนะเนี่ยกูก็รักมึงเลยกูไม่ได้พูดเล่นนะกูรักมึงจริงๆนะมึงรักกูแบบไหนอ่ะกูก็ต้องรักมึงแบบเพื่อนดิวะมึงเป็นเพื่อนสนิทกูเลยแล้วที่มึงคอยโทรหากูเกือบทุกวันทุกคืนมึงบอกรักกูมึงบอกกูคิดไปเองเหรอตอนที่กูบอกว่ากูอยากได้กล่องเพลงอะโอกาสแม่งก็ไม่มีอะไรเลยอะวันเกิดกูก็ไม่ใช่แล้วมึงซื้อให้กูทำไมอะกูก็แค่อยากซื้อให้มึงไม่ได้เหรอวะเฮ้ยนี่กูจริงจังเว้ยเฮ้ยนี่มึงเป็นอะไรของมึงอ่ะI
พี่ซันคะหนูแค่ขอให้พี่พูดออกมาว่าพี่ขโมยเขามาเองค่ะเฮ้ยเฮ้ยพี่ก็บอกแม่งไปว่าพี่ไม่ได้ทำใครจะมาทำอะไรพี่วะใครแบบเนี้ยพี่คงเซ็นใบฝึกงานให้ไม่ได้แล้ววะพี่ซันคะแค่พี่พูดออกมาเองค่ะแล้วก็แล้วขโมยงานเขามาเองนุ๊กเอาใบได้มาให้ข้าเซ็นใบเซ็นฝึกงานนะสายเห็นป่ะมันสวยเนาะดูก่อนดิดูหือเดี๋ยวเพิ่งถ่ายเดี๋ยวดิหายไปแล้วดูดิเมื่อกี้ที่เรียกให้ดูสวยกว่านี่มันไม่ยอมดูโชคดีถ่ายทันอะแม่เห็นป่ะไม่ถ่ายก็หายไปแล้วหายก็ไม่เป็นไรเพราะเราเห็นแล้วอ่ะนี่มันเก็บไว้ดูได้ไงดีใจไหมเนี่ยดีใจปะมันเลี้ยงข้าวเลย